การสะพานแขวนข้ามแม่น้ำน่านนะคะอันนี้จะให้ดูด้านฝั่งตรงกันข้ามข้าวหลามไม้ไผ่สีสุกสำหรับการเผาข้าวหลามขอบใจมากนะนี่ถั่วลายเสือดูดิดูดิร่างเป็นฐานนะคะเป็นฐานอันเล็กๆแล้วเวลาจุดไฟจะต้องจุดว้าวเออกระเบื้องคือไงแล้วบางเรื่องก็ร้านเกี่ยวข้าวเดือดแล้วผู้ชมคะข้างหน้าที่เห็นข้างหน้าก็คือเป็นสะพานแขวนนะคะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำระหว่างหมู่5และหมู่6ตำบลวัดพริกบริเวณหน้าวัดหลงค่ะเดี๋ยวเราต้องข้ามสะพานนี้นะคะไปเอากระบอกไม้ไผ่อยู่กันบนกลางสะพานแขวนข้ามแม่น้ำน่านนะคะอันนี้จะให้ดูด้านฝั่งตรงกันข้ามตรงนั้นเป็นหมู่6นะคะและด้านล่างก็เป็นแม่น้ำน่านนะคะจะถึงตรงนั้นเขาเรียกว่าคูวังนะคะแต่ด้านนี้ก็คือเรียกฝั่งวัดหลงเราขับรถลงจากสะพานแขวนแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปยังบ้านน้านะคะที่เขาตัดกระบอกตัดไม้ไผ่เพื่อที่ให้เราเอาไปทำข้าวหลามนะคะตอนนี้เรากำลังขับรถไปเรื่อยๆอะค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะบ้านอยู่ทางด้านขวามือนะคะบ้านนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันนะคะแม่ให้มาเอากระบอกข้าวหลามอ่ะแล้วค่ะคนตัดกระบอกข้าวหลามตัดไม้ไผ่มาละไม้ไผ่สีสุกสำหรับการเผาผลักเต็มเข่งเลยแล้วจะเอาไปยังไงบอกใหญ่3ลิตรน้าเริงเป็นสามีของน้าสาวนะคะเป็นคนที่ขยันแล้วก็เป็นคนที่ทำได้ทุกอย่างวันนี้ทั้งช่วยในการที่เลื่อยกระบอกไม้ไผ่ให้เอาใส่บรรทุกให้แล้วก็ยังดูแลอย่างดีด้วยค่ะได้เก็บบรรยากาศบนสะพานแขวนนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะภาพอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะขอบใจมากค่ะ
พระเอิมทำนี่ให้ต้องหาคนช่วยเราเอ้ยขาวขอบใจว่าทำอะไรยายบอกขึ้นหลังให้ติดผมมันออกมือมาก็แช่มาเฝ้ามาก็คันเยอะก็ได้ไปอยากจะใส่เครื่องไว้นั่นจะเอาที่ไหนว่าจุกนะคะที่ทำจากใบตองเอามาอุดปากกระบอกข้าวหลามเริ่มปุ๊บขึ้นมาเลยปุ๊บตรงเนี้ยตรงงงตรงไหนตรงเยือบถ้าเยือบเออนั่งหน่อยเอาตรงนี้ใช่ไหมแล้วแม่ไม่กลัวมันไหม้ตรงไหนเอาเผาให้มันคุกอ๋อเอาฐานแน่นะเออมึงเอาฐานต้องแบบจริงมาฟังเล็กๆน้อยๆมีฐานใจงั้นเรียบร้อยนี่จะบอกไปงงๆโอ้งั้นมันเผาแค่ล้างทำความสะอาดนะแบบเบาๆอย่างนั้นเดี๋ยวเม็ดค่ะสัตว์ส้มแกว้งไปเลยก็ทิ้งไว้นะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงดูก่อนขึ้นน้ำจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เขาข้าวขึ้นน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาล้างข้าวกันจากนั้นก็ล้างเปิดน้ำล้างเลยนะล้างข้าวคือเอาน้ำสันส้มที่ติดตัวออกเปิดน้ำให้ใสมากๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาข้าวเหนียวนี้ค่ะไปกรอกลงกระบอกโอ้น้ำตาลเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยกิโลนึงนะแม่1กิโลแล้วน้ำตาลครึ่งกิโลกระเทียม2ช้อน3ช้อนนู่นแล้วเราก็คนถั่วลายเสือหงส์เสือสงถั่วลายเสือหงส์สงก็ใช่แล้วแหละมันเป็นลิสงลายเสือนี่นี่Thank you.
ถั่วลายเสือไงล่ะมันขายมันไงล่ะมันก็มีรูปขอกะทิที่ผสมใส่ลงไปในกระบอกต้องพอดีกับข้าวเหนียวใช่ไหมนะแป๋วสูงมานิดนึงสูงมานิดหน่อยพอล้นเมื่อไหร่ก็เท่ากับทำให้มันเดือดออกหมดอ่ะดูดิมันเห็นไม่ถนัดหวยข้างล่างเป็นถาดนะคะเป็นถาดนั้นเล็กๆแล้วเวลาจุดไฟต้องจุดให้หมดให้ลุกเข้ากันโลกเหลือแล้วทำไฟล้มต้องคนสามคนเขาก็ลามตั้งห้าลิตรห้าเดียวนี่ไม่มีคนช่วยเผาเจ็ดมันเกลือมันเกาก็มุกแก้วอ่ะไม่มีเจ็ดแก้วอ่ะตังค์ซื้อได้ปริกรีแล้วยังมาก่อนเราไปว่าเลยก็ไปซื้อถึงไงแล้วหมามีจะกำลังเกี่ยวข้าวน้ำมงแล้วWe wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. ของง่ายไหมเนี่ยโอ้น้ำมึดเลยเขาหลามนี่เขาไม่ปอกตอนร้อนเนาะทิ้งไว้กลางคืนนึงอาจจะอร่อยหอมเตี้ยมันดีไหมเนี่ยยายเขาจะWe wish you a Merry Christmas.